ย้อนความกลับไปเมื่อวันจันทร์25กันยาวันนั้นสังคมทั้งสังคมตะลึงช็อกถามกันสนั่นวันไหวทั้งประเทศว่าเป็นไปได้อย่างไรเช้าวันนั้นจันทร์ที่25กันยาสังคมได้เห็นภาพคอมมานโดบุกไปที่บ้านของบิ๊กโจ๊กตรงนั้นเป็นทาวน์โฮม3ชั้น5หลังด้วยกัน2ใน5บิ๊กโจ๊กใช้เป็นที่ทำงานและเป็นที่นอนค่ะเรียกมันว่าเซฟเฮาส์ของบิ๊กโจ๊กก็อาจจะเรียกได้นะอยู่ด้านหลังสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีอีก3หลังนั้นใช้เป็นที่เก็บของใช้เป็นที่หลับที่นอนของนายตำรวจติดตามของนายตำรวจที่เป็นทีมงานสายตรงของบิ๊กโจ๊กเองประมาณนั้นกลมๆนอกจากคอมมานโดอาวุธครบมือสภาพพร้อมรบบุกไปที่เซฟเฮาส์ของบิ๊กโจ๊กผู้การเต่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วหมวก2ใบผู้การตำรวจปปปและรักษาการผู้การตำรวจทางหลวงจะปปปหรือจะทางหลวงทั้ง2กองกำลังการก็ขึ้นตรงสังกัดสอบสวนกลางเมื่อพูดถึงสอบสวนกลางทั้งสังคมก็ต้องนึกถึงบิ๊กก้องพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชค่ะคุมสอบสวนกลางบิ๊กก้องเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางบชก.ดังนั้นย่อมเป็นเจ้านายของคอมมานโดและย่อมเป็นเจ้านายของผู้การเต่าใช่ถูกไหมสายตรงถูกไหมถูกต้องค่ะคอมมานโดนั้นสังกัดกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษค่ะบก.ปภ.ขึ้นตรงสอบสวนกลางดังนั้นโดยสายงานบิ๊กก้องต้องคุมคอมมานโดและบิ๊กก้องเป็นเจ้านายของผู้การเต่าแต่เช้าวันนั้นสังคมได้เห็นคอมมานโดไปที่บ้านโจ๊กได้เห็นผู้การเต่าไปที่บ้านโจ๊กดังนั้นทั้งสังคมจึงตีความกันต่างๆนานาเมื่อวานบิ๊กก้องเคลียร์ไม่ทนเคลียร์ออกมาเคลียร์ใช้เป็นจังหวะเคลียร์ซะเลยค่ะถูกถามเรื่องคอมมานโดบุกบ้านบิ๊กโจ๊กถูกถามเรื่องผู้การเต่าไปปรากฏตัวที่หน้าบ้านบิ๊กโจ๊กค่ะไปฟังทีละคลิปนะครับเริ่มจากคลิปที่1บิ๊กก้องตอบคำถามผู้สื่อข่าวเรื่องนี้อย่างไรฟังกันเองเลยเชิญค่ะเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าเห็นมีทางคอมมานโดไปร่วมด้วยอะครับตรงนี้เป็นการไปร่วมเป็นแกนหลักหรือว่าเราไปช่วยเสริมหรือยังไงฮะทั้งหน่วยคอมมานโดหรือกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษของจริงๆแล้วโดยตำแหน่งมันอันเดอร์สอบสวนกลางนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติพวกเราก็น่าจะเห็นกันอยู่ว่าทางหน่วยเนี้ยก็จะขึ้นตรงกับทางตลอเยอะนะครับหมายถึงว่าในการทำงานเนี่ยเขาค่อนข้างไปขึ้นกับทางสำนักงานชาติเดี๋ยวเพราะนั้นยืนยันว่าการประสานรอบที่ผ่านมากับหน่วยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเนี่ยไม่ได้ผ่านผมนะครับเป็นการประสานตรงจากตลอหรือหน่วยงานข้างเคียงไปที่ผู้การกองบังคับการนี้นะครับทางผมไม่รู้เรื่องนะครับแปลว่าเมื่อวานนี้ปฏิบัติการที่ทางคอมมานโดไปร่วมด้วยนี่ทางท่านไม่ทราบมาก่อนเลยใช่ไหมฮะก็มีแว่วๆบ้างแต่ว่าก็เขาประสานตรงกันนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับโอเคความอีกตอนหนึ่งนักข่าวจี้ถามไปที่ผู้การจรูญเกียรติผู้การเต่าค่ะไปเกี่ยวอะไรกับปฏิบัติการสึกเลือดล้างโจ๊กเช้าวันนั้นด้วยไปฟังบิ๊กก้องตอบใช่ไหมกรณีนี้อย่างไรเชิญค่ะท่านบิ๊กโจ๊กที่เข้าโดนตรวจค้นเมื่อวานเนี่ยเป็นการตัดขาที่จะขึ้นตำแหน่งผบ.ตร.หรือเปล่าคือต้องเรียนว่าอย่างทีมผมหรือสอบสวนกลางเนี่ยไม่เคยกระทบอะไรกับบิ๊กโจ๊กนะครับแล้วก็ทางผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าไปฝักใฝ่ทางใดหรืออะไรยังไงคือเราเน้นทำคดีนะครับแล้วก็เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะครับในเรื่องทำคดีนะครับแล้วก็ในการทำคดีเมื่อวานก็ผมขอย้ำอีกครั้งนึงว่าทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับเป็นคดีของหน่วยอื่นนะครับสอบสวนกลางไม่ได้ไปร่วมสืบสวนไม่ได้ร่วมทำคดีนะครับคดีจะเป็นเท็จจริงอย่างไรเนี่ยทางผมและทีมงานผมไม่ทราบนะครับไม่ทราบในเนื้อหาของคดีเลยท่านจรูญเกียรติเนี่ย
ตำแหน่งคือผู้การปป.แต่รักษาการผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะครับอย่าโดยขาดจากสังกัดเดิมนะครับต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าไม่มีกองกำลังของปป.หรือทางหลวงไปร่วมนะครับอันนี้เป็นที่ท่านไปก็คงเป็นการไปแบบส่วนตัวนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านได้รับการประสานอะไรจากใครหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าก็ย้ำว่าเป็นการไปแบบส่วนตัวไม่ใช่ไปในนามของกองบังคับการทางหลวงกองบังคับการปปหรือตำรวจสอบสวนกลางครับในความรู้สึกนะบิ๊กก้องพูดเรียบๆหน้านิ่งๆแต่สาระมันแรงใครจะซัดกับใครไม่เกี่ยวกับผมไม่ยุ่งเอาเป็นว่าปฏิบัติการบุคคลบ้านของบิ๊กโจ๊กผมไม่รู้เรื่องไม่ผ่านผมจริงอยู่มีคนของผมไปร่วมปฏิบัติการตรวจคนเช้าวันนั้นแต่ไม่ได้ผ่านผมไม่ได้สั่งและไม่มีใครมาขอผมค่ะไปไทยเป็นไทยก็คือมีการสั่งข้ามบิ๊กก้องลงไปที่คอมมานโดบกปภและสั่งข้ามบิ๊กก้องลงไปที่ผู้การจรุงเกียรติผู้การเปาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้คำที่ถือว่าแรงโดยเนื้อหาสาระก็คือพลตรีจรุงเกียรติไปก็คงเป็นการไปแบบส่วนตัวใช่ไม่รู้ว่าได้รับประสานจากใครบ้านระดับรองผบ.ตร.พลตรีจะไปในฐานะส่วนตัวได้อย่างไรงงเหมือนกันนะใช่เพราะท่านย้ำนะไม่ได้ไปในนามของบก.ปป.กับบก.ทางหลวงผมถือว่าเนื้อหาสาระนี่แรงนะค่ะ